ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมินิบอนไซอินดี้บอนไซจิ๋วอินดี้นะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับต้นนี้นะครับแต่ก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้นะครับก็เราจะให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวเราจะขึ้นอินเสิร์ตให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้นะครับก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบไหนมาก่อนนะครับผมได้ทำการปักชำนะครับจากกิ่งชำมาก่อนนะครับพอได้กิ่งชำมาปุ๊บก็เลี้ยงให้เขาโตนะครับทำรากเอามาจัดรากนะครับนี่ฮะดูอันนี้จะเป็นรากที่ผมจัดนะครับนี่นะฮะรากก็ถือว่ารอบนะครับแต่ก็ไอ้ที่ไม่รอบก็ไม่ใช่ว่าน่าเกลียดอะไรนะครับก็ถือว่าทำให้ดูเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ได้กันเลยทีเดียวนะครับนะฮะวันนี้เราก็จะมาพาคุณผู้ชมมาบิดมาเรียนรู้การเข้ารั่วนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะเข้ารั่วตรงนี้นะครับเข้ารั่วอันนี้กับอันนี้นะครับขออนุญาตออกจากฐานก่อนขออนุญาตมาใกล้ๆนะครับผมจะเข้ารวดกิ่งนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะกิ่งนี้กิ่งนี้นะครับก็จะเข้ารวดกิ่งนี้จะใช้เป็นกิ่งหลักนะครับอันนี้จะเป็นกิ่งแขนงแรกของกิ่งที่3นะครับพอดีกิ่งนี้มันยังเล็กอยู่นะครับผมเปลี่ยนดินแล้วก็รอให้มันโตอยู่นะกิ่งนี้มันเล็กไปแล้วก็รอก่อนนะครับเราจะเข้ากิ่งนี้ก่อนนะครับก็ทำการเข้าลวดกิ่งนี้เป็นกิ่งแรกกิ่งหนึ่งแล้วก็กิ่งแขนงที่สองนะครับแล้วก็กิ่งแขนงที่สามตรงนี้จะเป็นกิ่งเมนตรงนี้กิ่งอันนี้กิ่งเมนนะครับก็ค่อยๆขนาดค่อยๆเล็กลงมานะครับดังนั้นผมจะตัดตรงนี้ออกนะครับเพื่อให้เขาแตกยอดนะครับกิ่งแรกนะครับกิ่งที่สองกิ่งที่สามแล้วก็กิ่งเมนนะครับก็จะเป็นซ้ายขวาอีกนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นมองคุณผู้ชมกิ่งนี้นะครับเราก็จะมาเข้ากิ่งนี้นะครับI'm
ครับแล้วก็งอเขานะครับแล้วก็ขิงอันนี้มันได้ขนาดแล้วนะครับคือมันตรงนี้มันค่อยๆเล็กลงมาแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนจะได้ขนาดแล้วผมจะตัดตรงนี้ออกเพื่อให้เขาแตกยอดนะครับนะครับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจนะครับกว่าจะทำได้แบบนี้กว่าจะทำได้ถึงขั้นตอนนี้นะครับก็ใช้เวลาร่วมปีเหมือนกันนะครับ1ปีเศษๆเหมือนกันนะครับเพราะเดี๋ยวพวกนี้รายละเอียดเขาหมายถึงว่าเขาได้ขนาดแล้วผมก็จะมาตัดออกนะคะแล้วก็ให้เขาแตกเป็นพุ่มนะครับส่วนบนผมก็จะให้เขาส่วนบนนะฮะส่วนบนผมก็จะเลี้ยงให้เขาเป็นพุ่มแค่นั้นพอนะครับก็จบแล้วนะครับค่อยๆตัดแต่งเป็นพุ่มนะครับพุ่มก็จะเป็นทรงคล้ายๆเป็นดอกเห็ดนะฮะคล้ายๆอย่างนี้นะครับค่อยๆสวยค่อยๆอะไรทำไปเรื่อยๆอะค่ะเดี๋ยวก็ดูดีเองครับต้นนี้ก็ชำนะครับชำกิ่งชำนะครับผมลืมบอกต้นนี้กิ่งชำนะครับเสร็จแล้วก็มาจัดรากเอามาจัดรากปุ๊บเสร็จแล้วก็เลี้ยงลำต้นนะครับพอเลี้ยงลำต้นปุ๊บก็จะเลี้ยงเป็นกิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยให้ยาวนะครับแล้วค่อยๆทำรายละเอียดทีละนิดนะครับนี่จะเป็นรายละเอียดของเขานะครับรายละเอียดของกิ่งหนึ่งนะครับซ้ายขวาซ้ายสลับกันนะครับนะฮะนี่เห็นไหมฮะนี่รายละเอียดของกิ่งหนึ่งนะครับได้แล้วนะครับก็จะได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของกิ่งหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดของกิ่งที่สองนะครับของกิ่งที่สามของกิ่งที่สี่แล้วก็รายละเอียดของยอดนะครับเราก็ค่อยๆสร้างค่อยๆเล็มไปเรื่อยๆนะครับเข้าลวดเสร็จแล้วก็แกะออกนะครับแกะออกถ้าไม่พอใจตรงไหนเราก็ต้องเข้าลวดอีกนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดใครยังทำไม่เป็นนะคะก็ดูคลิปเก่าๆนะคะก็ค่อยๆทำไปก็เดี๋ยวก็ทำเป็นนะครับอันพวกนี้
กิ่งนี้ก็ปล่อยให้เขามีรายละเอียดนะครับมันก็จะเป็นวงกลมเห็นไหมครับมันก็จะเป็นวงกลมตรงนี้นะครับเป็นวงกลมส่วนด้านนี้ก็จะปล่อยให้เป็นกิ่งให้มันเป็นแบบตัดให้เป็นกลมๆตรงนี้นะครับระยะห่างก็ไม่ห่างจากตรงนี้เกินไปนะครับเพื่อทำพุ่มเขาไปเขาจะได้แบบทรงสวยๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะอันนี้รู้สึกหน้านี้เป็นหน้าหนาวนะครับก็กิ่งก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโตนะครับเหมือนเขาจะหยุดการเจริญเติบโตนะครับส่วนถ้าเกิดเขาได้ฝนเขาก็จะแตกดีแล้วเขาก็จะโตไวนะครับไม้ก็จะจบเร็วนะครับอันนี้ต้นนี้นะครับคือต้นเพรมหน้าครับเขาจะชอบทุกสภาพเขาจะอยู่ได้ทุกสภาพอากาศนะครับร้อนฝนหนาวก็อยู่ได้นะครับจะเปลี่ยนดินหน้าหนาวยังเปลี่ยนได้นะครับแต่ก็อาจจะมีการชะงักนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับตายนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่ช้ำง่ายตอนง่ายแล้วก็ถ้าสร้างเป็นบอนไซใบเขาจะเล็กนิดเดียวนะครับดูจากนิ้วนะใบเขาจะเล็กมากเลยนะครับยิ่งวันไหนที่เราริดใบออกเยอะๆนะครับมันก็จะยิ่งเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับต้นนี้ผมจะให้ใช้กระถางดินเผาของจีนนะครับผมสั่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมขออนุญาตไปหาก่อนนี่ฮะเป็นกระถางดินเผานะครับของพี่โจคมสันนะครับถ้าใครสนใจก็สั่งพี่เขาได้นะครับพี่เขานำมาขายนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นอันนี้นะครับเป็นเนี่ยใช้ผมจะใช้ตัวนี้นะครับกับต้นนี้นะครับจะใช้กระถางอันนี้นะครับนะครับส่วนมากนะครับต้นนี้เราจะตอนหรือช้ำก็ได้นะครับถ้าตอนเปอร์เซ็นต์ที่จะได้รากออกเยอะก็จะมีนะครับถ้าคุณผู้ชมยังไม่รู้ว่าตอนหรือช้ำอย่างยังไงถึงจะมีรากรอบแล้วก็รากเยอะนะฮะก็ไปดูคลิปตรงรูปตัวไอนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ตรงไอตัวไอไว้ไม่งั้นก็ใส่ไว้ใต้อินสกรีนนะครับใส่ไว้คลิปตอนท้ายนะครับแล้วก็คุณผู้ชมก็กดลงไปเลยนะครับชื่อคลิปก็จะเป็นประมาณว่า5วิธีทำยังไงให้รากรอบนะครับไปดูกันได้นะครับนะฮะแต่ต้นเพรมหน้าเราส่วนใหญ่คนที่ทำบอนไซนะฮะเขาจะตอนกิ่งนะครับเขาจะตอนกิ่งเพื่อที่รากเปอร์เซ็นต์รากจะออกมารอบนะครับอันนี้ได้มาจากกิ่งชำนะครับผมเคยทำคลิปไว้1คลิปที่ประมาณต้นปีที่แล้วนะครับชื่อคลิปว่าเธอจะได้ไปต่อหรือไม่นะครับนั่นแหละฮะคือคลิปที่ผมเริ่มต้นอันนี้นะครับเริ่มต้นทำต้นนี้นะครับไม่แน่ใจนะนั่นน่าจะใช่นะครับเป็นคลิปที่ผมเริ่มต้นอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่ากว่าจะมาเป็นอันนี้นะครับมันก็จะเริ่มจากอะไรบ้างนะครับส่วนปุ๊บส่วนรากล่างนะครับรากถ้าเกิดเส้นใหญ่ไปนะครับสังเกตเห็นไหมฮะถ้าเส้นอันนี้บังถ้าเส้นใหญ่เกินไปเราก็จะต้องตัดทดนะครับตัดทดแล้วก็ให้รากเขาแตกออกมานะครับเพื่อเป็นการเบรกรากนะครับเพื่อเป็นการเบรกรากให้เส้นรากพวกเนี้ยที่ไม่โดนเบรกเนี้ยเส้นใหญ่นะครับส่วนรากที่เส้นใหญ่เราก็เบรกเอาไว้แล้วก็ให้พวกนี้ได้เจริญเติบโตนะครับรากก็จะมีความเท่าๆกันนะครับ
ก็จะเฉลี่ยให้เท่ากันนะครับส่วนรากอันนี้ผมจะให้อยู่ในลักษณะแค่นี้นะครับคือมันเหมือนจะสมดุลกับต้นนี้นะครับมันเหมือนจะสมดุลกับลำต้นนะครับต้นนี้ก็จะมีกิ่ง1กิ่ง2กิ่งหลังนะครับกิ่งหลังแล้วก็กิ่งข้างหน้าแล้วก็กิ่งนี้อีกแล้วก็กิ่ง2อันนี้จะสร้างเป็นพุ่มนะครับจบเลยนะครับวิธีการดูแลใส่ปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยเมสนะครับปุ๋ยออสโมโคสนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะนี่นะครับเป็นปุ๋ยเม็ดนะครับปุ๋ยละลายช้านะครับแล้วเราก็เอามาโรยเขานะครับหรือจะทำเป็นกระปุกใส่ปุ๋ยที่ใส่ปุ๋ยที่ทำคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะลงไว้ท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมจะได้ชมนะครับว่าการทำที่ใส่ปุ๋ยง่ายดายมากเลยแล้วก็พิสูจน์แล้วว่ามันใช้ได้ดีนะครับต้นนี้พอตอนนี้ใบเขายังเขียวดีนะครับแต่ถ้าเกิดนานๆไปใบเขาจะเหลืองหรืออะไรเนี่ยเราก็เปลี่ยนดินนะครับเปลี่ยนดินใหม่เขาก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิมนะครับส่วนโรคภัยเขาเรียกว่าอะไรล่ะแมลงที่เพมหน้าชอบนะครับก็จะมีเพลี้ยนะครับแล้วก็เพี้ยหอยเพี้ยแป้งนะครับแต่ส่วนคุณผู้ชมที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่เพี้ยนะครับนี่คือปูนขาวนะครับผมเอาไว้ป้ายไว้ให้เขาให้เยื่อเจริญของเขาเนี่ยอมเต็มที่นะครับแล้วก็ป้องกันเชื้อราหรือว่าพวกแมลงเข้าไปเจาะตรงบริเวณแผลที่ได้ทำการเขียงหรือว่าตกแต่งแผลเอาไว้นะครับเอาก็เลยเอาปูนขาวปูนกินหมากของเราเนี่ยไปแปะเอาไว้นะครับพอแปะปุ๊บมันก็จะแข็งนะครับพอแข็งปุ๊บแมลงก็ไม่สามารถเจาะลงไปได้นะครับแล้วก็จะไม่เกิดรอยดำรอยบริเวณเขียงของเราได้เลยนะครับนี่ฮะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังเลี้ยงนะครับกำลังเล่นบอนไซใหม่ๆนะครับอยากจะแนะนำว่าลองหาไม้มาชำมาตอนดูนะครับอย่างเช่นคุณมีโมกนะครับต้นโมกหรือว่าต้นโมกคุณก็มาตอนได้นะครับต้นโมกเนี่ยจะให้รากฝอยหรือรากที่รอบได้เยอะนะครับคุณผู้ชมคนที่จะเลือกเป็นต้นโมกโมกหนูลานะครับโมกแคระโมกเวียดนามโมกมาเลย์อะไรอย่างนี้นะครับมาทำบอนไซนะครับส่วนวันที่ทำบอนไซได้อีกก็มีโพรไซไก่กางนะครับอันนี้ผมจะแนะนำเลยเพราะว่าสวยนะครับทำแล้วสวยมากแล้วก็ต้นไม้ที่เล่นจิ๋วๆได้ก็จะมีโมกนี่แหละฮะที่จะทำจิ๋วและสวยได้นะครับแล้วก็มีเชอร์รี่แคะนะครับเชอร์รี่แคะก็ทำจิ๋วได้สวยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะแล้วก็มีหลินซานะคะหรือว่าม่วงเจริญนะคะก็จะมีใบกลางใบเล็กใบใหญ่นะครับก็จะสามารถทำบอนไซได้บอนไซขนาดจิ๋วได้ดีเหมือนเดิมนะครับแต่ผมชอบเพรมหน้าที่สุดแล้วนะครับเพรมหน้าเขาตอบโจทย์ในการทำจิ๋วเลยนะครับดูผิวของเขานะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคในการใช้เนี่ยนะคะดูใกล้ๆนะครับมันจะเป็นเทคนิคในการใช้ใบวิดโกนะคะกรีดค่อยๆกรีดลงไปนะครับให้เขาเป็นบาดแผลนะครับผมต้องการเร่งตรงนี้ให้มันกิ่งใหญ่นะครับเพราะตอนแรกๆมันจะเท่ากันกับกิ่งลำต้นตรงนี้เลยผมต้องการกรีดให้มันพอกรีดปุ๊บแผลมันก็จะหุ้มแล้วมันจะทำให้บริเวณเนี้ยใหญ่ขึ้นมานะครับมันก็เลยเป็นสมส่วนกันนะครับถ้าผมไม่กรีดตรงนี้มันก็จะเท่ากันไปหมดนะครับคือมันไม่บวมแล้วมันก็จะเท่ากันไปหมดผมเป็นต้องกรีดตรงนี้พอกรีดปุ๊บมันก็จะทำให้ผิวดูเก่าแก่นะครับมันก็ทำให้ผิวดูเก่าแก่มากเลยทีเดียวนะฮะ
นะฮะเดี๋ยวว่าหลังจะมาบอกเทคนิคการกันกรีดด้วยใบมีดโกนนะครับเพื่อที่จะทำให้ผิวเขาเก่าหรือแก่ดูมีเสน่ห์นะครับซึ่งอายุเขาแค่1ปีเองนะฮะเขาจะดูเก่าแก่และมีเสน่ห์มากเลยครับผิวเขาจะดูแบบผิวเขาจะดูเหมือนแบบว่าต้นไม้ในป่านะครับที่ผ่านการเวลามา15-10 ปีนะครับคุณผู้ชมก็จะบอกไว้ก่อนนะคุณผู้ชมต้นนี้ไม่ใช่ว่าเป็นต้นที่เก่งหรือต้นที่ทำถูกต้องนะครับมันจะเป็นต้นที่ทำไม่ค่อยถูกต้องนะครับถ้าสมมติว่าพี่ๆที่เป็นนักเล่นบอนไซที่เขาทำไม้ประกวดนะครับเขาก็จะมองว่ามันมีตรงนั้นแหละตรงนี้แหละที่ทำผิดจุดควรแก้ไขนะครับส่วนผมก็ทำไว้เพื่อเป็นงานอดิเรกนะครับแล้วก็ได้ทำได้มองเขานะครับแค่นี้เราก็จะมีความสุขแล้วนะครับยิ่งถ้าเราทำเสร็จนะครับได้เป็นภูมิแล้วนะครับเราก็จะภูมิใจมากกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเราจะภูมิใจในตัวเองมากเลยนะครับที่ทำจบแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเอาละคุณผู้ชมเราคุยกันมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยววันหน้าหรือคลิปหน้าเราจะเป็นคลิปอะไรนั้นคุณผู้ชมก็อย่าลืมเข้ามาชมกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ